จะทำน้ำยาปลาทูกันนะคะวัตถุดิบหลักเลยปลาทูสด5โลนึ่งแล้วนำมาแกะเนื้อกะทิคั้น2กิโลน้ำพริกแกงคั่วครึ่งกิโลกระชาย300กรัมนำมาปั่นรวมกันกับกะทิใบมะกรูดเครื่องเคียงผักนะคะถั่วฝักยาวใบแมงลักถั่วงอกนี่ขาดไม่ได้เลยขนมจีนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะปลาทูนึ่งที่แกะเนื้อแล้วมาปั่นให้ละเอียดกะทิเราจะแยกกันนะคะโดยที่เราเคี่ยวก่อนตอนนี้เป็นส่วนของหัวกะทิเดี๋ยวเราจะนำไปเคี่ยวด้วยเราจะนำหัวกะทิที่เคี่ยวแล้วไปผัดกับน้ำพริกแกงคั่วและกระชายปั่นกะทิและแกงคั่วและกระชายลงไปผัดพริกแตกมันนำปลาลงไปใส่ได้เลยค่ะเทเนื้อปลาลงไปทั้งหมดผัดต่อไปสักพักค่อยๆตักหางกะทิใส่ลงไปเรื่อยๆตอนผัดนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อผัดได้ที่แล้วตักเนื้อปลาใส่หม้อหางกะทิเลยได้เลยคนไปเรื่อยๆเมื่อเดือดนำหัวกะทิใส่ได้เลยค่ะใส่น้ำปลา3นาทีใส่น้ำตาลปี๊บ200กรัมเคี่ยวไปสักพักเมื่อใกล้สุกใส่ใบมะกรูดได้เลยค่ะใส่ลูกชิ้นปลาตามใจชอบได้เลยสุกแล้วค่ะน้ำยาปลาทูสุกแล้วค่ะน่ากินมากเลยกลิ่นซามหอมลอยขึ้นมาเลยค่ะเบื้องหลังนะคะก้างปลาทูหลังจากแกะทำน้ำยาน้ำยาปลาทูกับขนมจีนน่าทานมากเลย